ยินดีต้อนรับเข้าสู่โชว์รูมดีคาร์ครับเยี่ยมเลยนะครับอันนี้เป็นรถอะไรครับซูซูกิสวิฟต์ครับพี่ซูซูกิเนี่ยก็ดังเรื่องของตัวรถที่เป็นรถกระบะแคลรี่ที่เขาไปทำฟู้ดทัคบ่อยๆนะครับคันนี้ก็ออกมาเป็นอีกรุ่นนึงครับแล้วก็ขายดีเป็นเทน้ำเททิ้งเลยเทท่ากันเลยทีเดียวนะครับรถรุ่นนี้คือรุ่นซูซูกิสวิฟต์ออกมาในตอนนั้นมาแข่งกับอีโคคาร์ที่เรียกว่าอีโคคาร์ก็คือมันจะใช้เครื่องยนต์ประมาณ 1,000cc 1,100cc 1,200cc แล้วก็ไม่เกิน 1,300cc รถพวกนี้จะเรียกว่าอีโคคาร์ทั้งหมดนะครับรถนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นใช้เครื่องยนต์ 1,250cc มันจะเหนือกว่าแบบชาวบ้านซะหน่อยนิดนึงในสมัยนั้นมีรถอะไรบ้างที่เป็นคู่แข่งกับเขาคันนี้ Nissan Smart Brio ครับ Brio Amaze ครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอีกยี่ห้ออื่นว่ากันไปแต่ตัวนี้ใช้คำว่าขายดีในระดับนึงเลยเพราะว่าด้วยความว่าข้างในมันใหญ่ถ้าเปรียบเทียบกับรถอีโคคาร์ด้วยทั่วไปอันนี้ภายในใหญ่กว่ามองทางด้านนอกก็ดูสปอร์ตกว่าเสียงมันต้องได้เอ็กเซนต์มันต้องได้คนไทยใช้คำว่าออกแบบเนี่ยคำว่าออกแบบภาษาอังกฤษพูดว่าดีไซน์ฝรั่งต้องมีนาสิกเสียงออกจมูกดีไซน์ดีไซน์ผมก็มาเซยดีไซน์ดีไซน์พอเหรอพี่เรื่องรถดีกว่าเรื่องรถดีกว่าใช่ครับรถนี้เป็นรถสีขาวครับมาพร้อมกับล้อ CE28 ครับแล้วก็เป็นยางมือหนึ่งด้วยเรามาจากลูกค้าสภาพนี้เลยนะก็มีการโหลดเต้ลงแต่ทรงสวยนะครับเลยถ้าเราไปถ้าไม่ต้องทำอะไรเลยเติมน้ำมูกน้ำมันกันอย่างเดียวนะครับน้ำมันเครื่องถังแรกเราเติมให้ถ้าน้ำมันเครื่องทีแรกเราเติมให้ซึ่งมันขาดอยู่แต่ถ้าสมมติว่ากูบอกว่าน้ำมันถังแรกเราเปลี่ยนให้สว่างมันเป็นสนิมอยู่เป็นสนิมเอาใหม่นะมีสติลูกครับผมพนมมือแล้วพูดตามนะโมนะโมนะมีนะมีอามีอามีกาฟื้กาฟื้เดสีโตเตดีกาโว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 ไม่มีอะไรจริงจังครับไม่มีอะไรจริงจังมาดูท้ายรถกันครับมารถนี้ครับด้วยความที่มันเป็นอีโก้คาร์แล้วเป็นเขาเรียกว่าแฮชแบ็กแฮชแบ็กหรือ5ประตูนั่นเองครับรถนี้ก็เลยมีที่เก็บของทางด้านหลังเป็นแบบนี้ดูในรถอื่นในยุคเดียวกันอาจจะต้องใช้กุญแจไขแต่ตรงนี้ไม่ต้องครับแปะแล้วก็ขึ้นมาเลยครับใช่ครับถ้าท่านอยากขนของเยอะๆพับเบาะได้เลยบอกเลยว่ารถคันนี้ขนเยอะมึงมีบ้างไหมก็เยอะพอตัวอยู่โอ้ยแต่ของกูหลอมแหลมไม่ตัดเลยวะเชื่อป่ะหลังๆเนี่ยมันจะกดอะไรปุ่มแดงพี่มันเป็นอรรถรสนะพี่นะเราก็มีสิ่งเดียวที่อยากสื่อสารออกไปคือเราเองไม่มีความตั้งใจอยากจะพูดไม่เพ้อหรอกครับเราเองก็อยากจะสื่อสารกับพี่ให้เป็นเหมือนเพื่อนเรานะครับเราคิดซะว่าเราขายรถให้เพื่อนอยู่เราคิดซะว่าเราขายรถให้ตัวเองอยู่เราคิดซะว่าเรากำลังมองกระจกอยู่มาไอสัตว์ไอมาร์คมาเรามาดูรถไอเฮียนี่กันต่อโอ้โหอันนี้ก็อรรถรสเกินไปไม่ต้องหยาบขนาดนั้นใช่ครับก็เรามาพูดถึงแบบนี้นะครับว่าทุกคนครับรถคันนี้ครับมันสามารถใส่ของได้เยอะแต่มันเป็นตัวรถอีโคคาร์อีโคคาร์คือ1คล่องแคล่ว2ประหยัดน้ำมันซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าทํา2สิ่งนี้ไซส์รถมันจะต้องเล็กลงแต่คันนี้ไม่ได้เล็กลงเลยนะครับนั่งแล้วไม่มีอึดอัดแน่นอนเดี๋ยวผมพาพี่มาร์คไปเทสให้ดูว่าข้างในมันอึดอัดหรือเปล่าพี่มาร์คสูงเท่าไหร่179ครับ179ซีมกลมว่า180ลองนั่งหน้าดูรูปป้ายพี่สูง192ตัวพี่นะครับสูง192ครับพี่ใช่เดี๋ยวพี่นั่งหลังให้ดูครับของผมสูงประมาณ170นะครับนั่งอย่างนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์สบายถ้าให้ผมไม่ขับข้างหน้าน้องนั่งหลังก็คงจะเป็นเหมือนกันฉะนั้นนี่คือข้อดีของ Suzuki Swift ครับเรามาดูครับว่ารถขับมาแล้วเท่าไหร่ตอนนี้วิ่งมาแล้วเพียง 78,517 กิโลครับพี่70,000กว่าเองนะน้อยมากนะเปลี่ยนเป็น3กุญแจ2ดอกนะครับคันนี้รถนี้เป็นตัวรองท็อปใช้รหัสว่า GL ตัวท็อปสุดมันจะเป็น GLX ภายในสวยนะครับภายในสวยมีตรงนี้นิดเดียวมีการถลอกนิดหน่อยตามการใช้งานแต่นี่เดี๋ยวเราแก้ไขให้นะเดี๋ยวเราแก้ไขให้เราให้ดูสดๆนะแบบนี้เดี๋ยวเราแก้ไขให้นะครับรถนี้ห้องเครื่องเป็นยังไงสภาพเครื่องเป็นยังไงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับป่ะมาดูห้องเครื่องกันบ้างครับจะดูว่าเฮ้ยทำไมไม่เงาล่ะทำไมมีฝุ่นล่ะรถเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้ฮะรถผมไปรับมาเมื่อคืนตอน4 ทุ่มแล้วขับมาจอดแล้วก็ถ่ายเลยตอนนี้เวลาถ่ายก็ประมาณเที่ยงแต่ด้วยความที่รถมันสะอาดอยู่แล้วเรื่องของห้องเครื่องสกปรกว่าท่านจะเข้าใจมาดูสกปรกมากน้อยแค่ไหนมาดูใกล้ๆมาสำหรับกูเฉยๆมากเลยเฉยรถผมสกปรกกว่านี้เองนะครับรถคันนี้นะครับเรื่องของการชนหนักไม่มีไม่มีครับนะครับแต่ว่ารถเคยมีทำสีคันหน้าแตะหน้านิดเดียวนิดเดียวแต่นั้นคันนี้ใช้คำว่าสวยมากใช้คำว่าคินคลีนดีกว่ารถคันนี้แต่เราพาดูทรงรถจากทางด้านข้างอีกทีนึงเด้พี่มาเป็นไงสวยปะเยี่ยมเลยนะครับรถนี้เป็นรถที่ก็คาใช่แล้วมันผ่อนสบายสบายแค่เพียงเดือนละประมาณ 5,000 กว่าบาทครับพี่ถ้าถามว่าคุณเครดิตดีรถคันนี้ฟรีดาวไปเลยครับใช่ครับใช้เงินออกรถเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับรถนี้จะจอดอยู่ไม่นานแน่นอนผมการันตีนะครับถ้าอยากซื้อรถคันนี้โทรหามาร์คครับครับผมสวัสดีครับผมมาร์คครับเบอร์065 558 5888ยินดีให้บริการครับใช่ครับถ้าอยากซื้อรถคันนี้โทรหามาร์คครับสวัสดีครับผมมาร์คครับเบอร์065 558 5888ยินดีให้บริการครับถ้าอยากซื้อรถคันนี้โทรหามาร์คครับสวัสดีครับผมมาร์คครับเบอร์06
5888ครับผมใครอยากซื้อรถคันนี้แล้วครับครับยังสิรอพูดดิถ้าอยากซื้อรถคันนี้นะครับติดต่อมาทางเราได้เลยนะครับรถนี้เชื่อว่าจอดไม่นานแน่นอนผ่อนสบายๆแค่เพียงเดือนละ 5,000 กว่าบาทครับพี่ 5,000 กว่าบาทต้องเงินเดือนเท่าไหร่ถึงผ่อนได้เป็นพันเป็น2ผ่อนได้แล้วผ่อนได้แล้วครับโอ้ใช้คำว่าสบู่เลยนะสบายเลยสบายนะครับโทรหาเรานะครับรถคันนี้อาจจะเป็นรถคันแรกของใครหลายๆคนและรถคันแรกของคุณให้เราสานฝันให้คุณนะครับและที่นี่คือโชว์รูมดีคาร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ